ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะทำไลฟ์นะครับก็เพลินว่าวันนี้โอเคก็คือเราทำไลฟ์โดยใช้คอมพิวเตอร์นะครับก็คือภาพมันอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะเพราะว่าคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปเนี่ยกล้องมันจะเป็นกล้องรุ่นเก่านะครับก็อันนี้เลยก็คือที่เราทำไลฟ์วันนี้เพราะว่ามีพี่คนไทยคนหนึ่งก็คือตอนนี้อยู่ที่เมืองไทยแล้วก็เรายื่นเรื่องพาร์ทเนอร์วีซ่าให้เขายื่นวันที่9เอพริลก็คือ9เมษาเองนะและตอนนี้วันที่6ออกัสวีซ่าออกเลยครับวีซ่าผ่านแล้วก็ว่าจะโทรไปหาพี่เขาสักหน่อยเพราะว่าอยู่เมืองไทยไม่รู้ว่าจะส่งดอกไม้อะไรยังไงก็เอาเป็นโทรแล้วกันเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะโทรได้ไหมเราจะโทรผ่านสกายนะติดหรือเปล่าเราจะไม่ออกชื่อเขาเราจะไม่เอ่ยชื่อพี่เขานะครับเพราะว่าเราไม่ได้ขออนุญาตพี่เขาอาจจะเป็นการส่วนตัวนิดนึงอะไรประมาณเนี้ยฮัลโหลค่ะครับพี่สวัสฮัดลโีหลครับฮัลโหลโทษทีพี่เมื่อกี้ผมโทรมาแบบว่าใส่หมายเลขเกินไปตัวหนึ่งมันก็เลยเอ๊ะโทรทำไมโทรไม่ติดสักทีอะไรประมาณเนี้ยจอนใช้ไลน์โทรก็ได้น่าจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายอะค่ะอ๋อไม่เป็นไรพี่ผมใช้ Skype โทรก็คือไลน์ของผมมันโทรออกไปแบบนั้นไม่ได้พี่เพราะมันเป็นไลน์แอดนะพี่อือกับแต่ไม่เป็นไรพี่โทรแบบนอี้๋อก็ได้พี่นั่นแหละแล้วพี่เป็นไงบ้างพี่อยู่เมืองไทยสบายดีไหมก็สบายดีค่ะไปเรียนแต่แล้วตอนนี้พี่ไปเรียนอะไรเนี่ยพี่ก็เรียนวิชาเสริมนะวิชาชีพเสริมพี่เรียนอาหารเรียนนวดแล้วก็เรียนค่ะสามอย่างอ๋อเป็โอนเคใกใลช้จะจบแลใ้ชว่สามเดือนเห็นที่พี่ส่งค่ะอะไรนะส่งใบเสร็จมาให้ดูเออพี่ดีพี่จะได้แบบว่าใช่จะได้กลับเอามาใช้ที่นี่ค่ะโอเคพี่ที่โทรมามีข่าวดคี่ะมาบอกพี่ค่ะที่โทรวมา้าเนี่วยมีข่าวดีมาบอกพี่นะครับว้าวพี่คนลุกแล้วนะคะจอนวว่าว่าวีซ่าพี่ผ่านแล้วว้าวดีใจอ่ะดีใจดีใจให้สุดเลยจอนใช่ครับพโอี่้ผย่านแล้ขวอจบคุริณงมากเลยๆครับพี่ก็ขอบคุณมากเลยน้ำตาไหลเนี่ยขอบคุณมากเลยก็โอ้ยโอ้ยเฮ็ดพี่ทำยังไงเนี่ยร้องไห้เลยว่ะครับพี่ขอบคุณมากเลยอ่ะครับพี่ครับพี่ก็ด้วยความยินดีครับพี่ด้วยความยินดีก็เพิ่งผ่านวันนี้เองเลยพี่แล้วก็เดี๋ยวผมจะส่งอีเมลวีซ่ากันไปให้แล้วกันแล้วก็ถ้าเผื่อพี่จะบินพี่ก็บินได้เลยเนี่ยพี่สิบินคืนนี้เลยก็ได้เนี่ยหรือว่าบินพรุ่งนี้อะไรยังไงก็ได้เลยพี่ไม่มีปัญหาครับผมเดี๋ยวพี่ต้องคุยกับคุณบีมก่อนเพราะว่าพี่อยากจะได้ไปนวดกันที่จะจบวันที่25นี้จบวันที่เท่าไหร่นะครับอ้าวพี่ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่พี่จบวันที่ครับผมครับผมครับผมก็เดี๋ยวพี่คุยกับซิปก่อนครเัพบราะผว่ามีครกับครับยังไงก็ได้พำี่ไมก็คือจบจบไปเลครับผยมครับพีเ่ดี๋ยวก็พี่คุยกับซิปแล้วพี่จะส่งข่าวให้พอรู้นะคะว่าพี่พร้อมวันไหนอะไรอย่ไดางเ้งี้ยไดค้่ะพี่ก็คือพร้อมวันไหนก็เมื่อนั้นแล้ควก่็ะเดี๋ยวผมจะบอกในอีเมลอีกทีนึงโอแล้้วกันเพราะว่ายดีใจดีใจสุดเลยครับพี่ครับพี่ผมก็ดีใจด้วยพี่ก็ถือว่าครับพี่ด้วยความยินดีครับพี่ด้วยความยินดีก็เดี๋ยวผมจะอีเมลไปหาพี่แล้วกันเนาะว่าพี่เพราะว่าวีซ่าของพี่ออฟชอร์เนี่ยมันจะมีวันเดินทางไงว่าพี่ต้องเดินทางเข้ามาภายในวันที่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมเปิดดูให้เพราะว่าพี่บอกว่าพี่จะอยู่จนเรียนให้จบคอร์สนวดก่อนใช่ไหมก็คือพี่ยุ่งกับอาจารย์ก็ได้ค่ะถ้าหากว่ามันจำเป็นที่คุอ๋ยอกับอาจารย์ก่อน no กพ็ี่ไเดดี๋ย้วแป๊บนึงนะผมดูเพราะว่ามันมีคอนดิชันไหมว่าต้องเข้าภายในวันที่เท่าไหร่ค่ะdate of grant อ๋อไม่มีพี่ไม่มีอาจารย์ว่านี่เป็นรุ่นใหม่โอเคนะอ๋อว่าเดี๋ยวค่ะอ๋อ no 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 โอเคอ๋อเข้าเมื่อไหร่ก็ได้พี่ต้องเข้าภายในค่ะวันที่19มาร์ชปีหน้า อ๋อ
อ๋อค่ะครับคงพไม่ี่ถึงว่าค่ะคงจะเร็วเข้าแเตมื่่อไหร่ก็ได้พี่กอ็๋อไม่ที่โทรมาบอกก็เห็นพี่แบบว่าเร่งรีบไงเร่งรีบแบบอุ๊ยเมื่อไหร่วีซ่าจะออกนั่นนี่นั่นคนอะไรนะแบบว่าคนที่รออยู่ฝ่ายนี้ก็รอเหงาอะไรประมาณนี้เดี๋ยวต้องมาช่วยขนของย้ายบ้านพอะีไ่รเปปร็ะนมาหณ่เนวี้งยเขาไงเพราะว่ามันหนาวแล้วเราไม่เคยทิ้งเขาอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยไงซ้อนโอเคใช่ไมใช่่ค่อยกเห็็นนเขาบ้างอะไรเนี่ยผมก็เพิ่งโทรคุยกับเขาเมื่อกี้เพราะว่าผมว่าจะโทรไปขอเบอร์โทรเขาไง เออเขาก็คนอยู่เขาบอกว่าหนาวมากเลยอะไรประมาณเนี้ยเออนั่นแหละพี่ใช่อืโอ้มค่ะโอ้โอเคโห anyway พี่ขอบคุณมครับาผกมๆเลดยีค่ใะจขอด้บวยคุนะณครับดีใจด้วยแล้วก็ค่ะเดี๋ยวค่ะผขมอบคุณมากครคั่บะผตอมนช่วยที่ได้มากมากเลยค่ะขอบคุณคุณจริงๆเลยครัคบ่ะพี่ขอบคุณครับค่ขะอบคุณครับแล้วก็เดี๋ยวผมส่งเดี๋ไยปวผมเจสอกันนะพี่จะเรียกนะอะไรนะพี่ฮัลโหลค่ะเดี๋ยวพี่แจ้งไปเดี๋ยวพี่จะแจ้งไปแล้วว่าพี่จะไปได้วันไหนแล้วได้ยังไดไง้ครพับี่จะเรียกได้เยแล้ีว่กย็มถ้าเผื่อพี่พจีะ่ไปเยี่ยมตอนที่วุฒิกองได้พี่จะมาวันก่อนเมื่อไหร่ก็นัดมาแล้วกันพี่แล้วเดี๋ยวเราเจอกันจ้านะแล้วก็เดี๋ยวผมส่งวีซ่ากันไปให้นะพจี่้าครับครับผมค่ะครขัอบบคุณครับมพาี่กเคลรัยบสวัคสด่ีะครับครับสวัสสดวีัสครับดี